องเท้านักเรียน PS Junior หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการโดนรองเท้าถ่ายรูปเฮ้ยโดนรองเท้าถ่ายรูปถูกต้องแกงพี่หรือเปล่าเนี่ยกะว่าให้พี่ถ่ายรูปแบบโดนรองเท้าแล้วก็ให้คนมาขำกันคิกคักคิกคักหรือเปล่าไม่ได้แกล้งเลยพี่แววเพราะเทรนด์นี้นะตอนนี้กำลังฮิตมากทางแถบยุโรปนั่นคือการนำรองเท้ากีฬานะมาโดมแล้วก็ถ่ายภาพแล้วพอยิ่งนานวันนานวันเขาก็พัฒนาขึ้นเอารองเท้าอย่างอื่นมาโดมถ่ายรูปจริงป่ะเนี่ยใช่และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นพี่เบลเพราะว่าใครนะที่อยากเหนือกว่าการแค่โดมรองเท้านั่นคือการจูบรองเท้าค่ะพี่เบลจูบรองเท้าใช่แล้วถ้าเป็นรองเท้าใหม่ๆเนี่ยนะมันก็โอเคอะแต่ถ้าเป็นรองเท้าโมโม่พี่ว่า
พี่ขอคิดดูก่อนแต่พี่ก็คิดดูแล้วนะพี่ก็ว่าไม่ไหวอะโม่พี่ไม่ไหวจริงๆอะโม่พี่คงเป็นลมอะโม่ใครเอารองเท้าโม่มาดมไม่ทราบอ้าวถ้าพี่จะใช้รองเท้าพี่เองอะพี่ก็ไม่ซักรองเท้าไงก็เลยขอยืมรองเท้าโม่กันไงอ๋ออาวันละว่าแต่กล้าหรือเปล่าเถอะพี่ว่าเราคุยเรื่องเหม็นๆกันมาเยอะแล้วพี่ว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเนาะจะได้ทำรองเท้าถ่ายรูปกันจริงๆอ่ะนี่เลยตอนนี้เนี่ยนะเขามีนวัตกรรมปากกาสามมิติเจ้าปากกาตัวนี้เนี่ยนะเรียกว่าปากกาที่ดูดเลอร์จ้าซึ่งสามารถวาดรูปและเป็นรูปสามมิตินูนๆขึ้นมาได้เลยโอ้โหพี่เบลแล้วมันทำยังไงอ่ะทำมาจากอะไรอ่ะนี่เลยเจ้าไส้ของปากกาตัวนี้เนี่ยนะทำมาจากเม็ดพลาสติกจ้าซึ่งปากกาทั่วไปเนี่ยนะจะใช้หมึกพอเราวาดรูปปุ๊บเนี่ยนะก็สามารถนูนขึ้นมาได้เลยและพิเศษสุดๆเลยเจ้าปากกาตัวนี้เนี่ยนะมีข้อดีที่ว่าเวลาเราวาดรูปกล่องเนี่ยใช่ไหมโมโม่เราสามารถวาดรูปกล่องขึ้นมาให้นูนเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลยซึ่งเราจะเห็นความตื้นลึกหนาบางได้เลยโอ้โหพี่เบลพูดมาขนาดนี้ดูไฮเทคจังเลยอะคือน้องอยากได้สักแท่งขอสักแท่งได้ไหมอะโอ้ยโมคือเขาไม่มีอะโอ้พี่เบลจบเลยโอ้ยโมแต่ที่พูดมันเนี่ยพี่ไม่ได้มโนหรือว่าคิดหรือว่าวาดฝันขึ้นมาเองนะขอบอกว่าตอนนี้นะคะเจ้าปากกาตัวนี้ได้มีการคิดคนแล้วก็ผลิตแล้วก็วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าพี่เบลมีอีกอย่างนึงนะที่ไม่ต้องมโนเองเลยนั่นก็คือความสนุกในรายการ Strawberry Cheesecake ตอนทริปซัมเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสาวๆก็ไปอยู่ที่สมุยแล้วก็หาที่พักบนชายหาดสวยๆลมทะเลเย็นๆซึ่งจะน่าอยู่ขนาดไหนนะนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะเย้